ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองได้เวลาของห้องสมุดหลังไมค์มาอีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณจิตรินสวัสดีครับพี่มีครับวันนี้เรากลับมาที่บ้านไผ่แดงเป็นครั้งที่11ค่ะครับผมกับผลงานของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเรื่องราวของสมภารกลางแล้วก็นายแก่นนะคะแล้วก็มาถึงตอนที่มีลุ้นค่ะโหมีคนติดต่อเหมือนกับว่ามีพรรคคอมมิวนิสต์ติดต่อมาลักษณะนั้นอารมณ์แบบเลือกให้เป็นตัวแทนใช่โอ้โหได้ไปฝึกวิชาที่โซเวียตถ้าเป็นสมัยนี้ก็ต้องบอกว่าได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมหรือว่าเข้าหลักสูตรเหมือนได้ทุนเป็นตัวแทนอะไรประมาณนั้นนะคะครับมันเท่ตรงที่เป็นตัวแทนนี่ล่ะแล้วมันก็เป็นความใฝ่ฝันของเด็กแก่นอยู่แล้วด้วยเพิ่งจะพูดยังไม่ทันจะขาดคำเลยมาทันทีอะไรจะขนาดนั้นนะคะพูดถึงขั้นว่าทิ้งลูกทิ้งเมียก็ได้ยอมไปจัดให้เลยเพราะว่าในจดหมายนั้นบอกว่าเป็นการไปแบบไม่มีกำหนดใช่เอาละสิแต่ก่อนไปนี่โอ้โหเจอกับข้าวเมียรักเข้าไปเจอต้มโครงใช่ครับเฮ้ยตายแล้วรัสเซียจะมีกินไหมเนี่ยแล้วก็นึกถึงลูกด้วยโอ้ไอ้แก้วจะเป็นยังไงน้อไม่มีพ่อกว่าจะกลับมาไอ้แก้วจะจำได้ไหมครับกับสภาพความเป็นจริงหลายๆอย่างทำให้แก่นต้องคิดหนักแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะสามารถตัดสินใจไปได้ทันทีว่าโอ้ยสบายเรื่องเล็กลูกเมียเนี่ยไม่มีปัญหานี่ถึงขั้นต้องรีบไปหาสมภารเลยไปวัดไผ่แดงก็แปลกดีนะทั้งที่ปกติก็คุยกันไม่ค่อยจะลงรอยกันอยู่แล้วค่อนข้างจะปฏิเสธศาสนาพอสมควรแต่ว่าไม่ปฏิเสธคนเนาะใช่คือยังไงก็ยังเป็นเพื่อนยังไงก็ยังเป็นเหมือนกับเป็นไอ้กลางคนเดิมอ่ะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เป็นสมภารกลางแต่ก็ยังเป็นเพื่อนเหมือนเดิมก็เป็นความสัมพันธ์ที่แปลกๆดีเหมือนกันนะครับคู่กัดกันที่สุดเลยเดี๋ยววันนี้ลองมาฟังกันค่ะว่าในแก่นจะไปคุยอะไรกับสมภารกลางแล้วตกลงจดหมายนั้นมันมีที่มาที่ไปยังไงใครส่งมาและทำไมถึงคัดเลือกในแก่นใช่ไหมใช่มีระบบการคัดเลือกยังไงทำไมเขารู้ว่าในแก่นเนี่ยเป็นตัวเอของที่นี่หรือจริงๆแล้วมีอะไรเบื้องหลังหรือเปล่าต้องติดตามค่ะคุณสามารถติดตามห้องสมุดหลังไมค์กับไผ่แดงแล้วก็กับเรื่องอื่นๆได้อีกเยอะแยะมากมายในหลายๆแพลตฟอร์มนะคะครับผมทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับทาง Spotify ทาง Podbeanทาง Google Podcast แล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับสำหรับทาง YouTube ตอนนี้ครับพี่ค่ะเราใกล้จะจบสยามคือบ้านของเราแล้วครับโอ้แล้วต่อไปคุณจิตรินจะเอาอะไรลงคะต่อไปเตรียมอาณาจักรปลาทองมาขั้นสั้นๆครับพี่เพื่อที่จะรอเรื่องยาวอีกเรื่องหนึ่งซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นถ้าไม่ผิดพลาดก็น่าจะเป็นดวงตากระต่ายครับพี่ดวงตากระต่ายนี่น่าฟังมากๆเลยค่ะครับถ้าเกิดว่าใครที่ได้ฟังแล้วไปฟังใน YouTube อีกทีหนึ่งนะคะก็ได้อยู่ค่ะอาจจะอินมากขึ้นไปอีกใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยฟังหรือว่าอยากจะให้เพื่อนฟังนะคะแชร์ไปให้เพื่อนฟังได้แบบง่ายๆสบายๆเลยใช่แล้วแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านไผ่แดงกันก่อนนะคะกับตอนที่11ค่ะตอนนั้นสมภารกลางเพิ่งจะฉันเช้าเสร็จพอดีพอแก่นโผล่ขึ้นมาบนกุฏินายแก่นก็เป็นฝ่ายเอ่ยขึ้นก่อนว่าสมภารฉันมาวันนี้อยากจะขอพูดกับสมภารอย่างคนพูดกับคนไม่ใช่พูดอย่างคนพูดกับพระสมภารกลางมองหน้าเพื่อนรักอย่างพินิจพิเคราะห์เริ่มต้นจะพูดก็ผิดเสียแล้วแก่นพระพระมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็พูดเหมือนควายพูดกับคน
สมภารอย่าชวนวิวาทหน่อยเลยวันนี้เฮ้ยฉันอยากฟังความเห็นสมภารสักหน่อยว่าเมืองรัสเซียมันเป็นอย่างไรกันแน่สมภารเห็นอย่างไรฮะฉันจะไปรู้ได้ยังไงเล่าแกวนฉันก็ไม่เคยไปสักทีฉันก็รู้เท่าที่แกวนบอกฉันหรือเคยเอาหนังสือมาให้อ่านเท่านั้นเองแกวนเสียอีกดูจะรู้เรื่องมากกว่าฉันข้อนั้นก็เป็นธรรมดาในประเทศรัสเซียนั้นประชาชนมีความผาสุกไม่อดอยากไม่มีการกดขี่ขูดรีดรัฐบาลเป็นของประชาชนโดยแท้จริงสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงที่พวกปฏิกิริยาพยายามจะโกหกว่าไม่ใช่จากนั้นในแก่นก็บอกว่าวันนี้ที่มาอยากจะมาฟังความเห็นของสมภารกลางแต่ขอฟังความเห็นแบบคนในฐานะที่สมภารก็เป็นคนไผ่แดงคนหนึ่งแต่ในความรู้สึกของนายแก่นนั้นสมภารกลางชอบพูดอะไรแบบพระหรือว่าแบบสมภารไม่ยอมพูดกันอย่างคนด้วยกันสักทีนี่คือความหมายของนายแก่นในขณะที่สมภารกลางก็โต้ตอบกลับไปว่าแก่นเองก็ชอบพูดอย่างสหายเสียเรื่อยไม่ยอมพูดอย่างคนสักทีฉันก็อยากฟังพูดอย่างคนๆเหมือนกันต่างฝ่ายต่างก็โต้กลับแล้วต่างนั่งนิ่งอยู่ครู่หนึ่งในที่สุดแกว่นก็เป็นคนเอ่ยขึ้นก่อนฉันถามจริงๆเถอะสมภารสมภารคงจะว่าเมืองรัสเซียนี่มันก็คงจะมีอะไรๆเหมือนเมืองไทยใช่ไหมฉันไม่ได้ว่าอะไรอย่างนั้นสักหน่อยแต่จะให้พูดจริงๆฉันก็นึกจะว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าเมืองรัสเซียนั้นฉันก็ได้ยินมาว่าเป็นเมืองคนเมื่อที่ไหนมีคนอยู่ที่นั่นมันก็ต้องมีทุกข์บ้างมีสุขบ้างมีลำบากบ้างมีสบายบ้างเป็นธรรมดาเฮ้ยเอาอีกแล้วสมภารเทศอีกแล้วบอกว่าฉันไม่อยากมาฟังเทศเรื่องเมืองรัสเซียนั้นฉันรู้หรอกใครๆก็ว่าไม่ดีเพราะว่าไม่มีใครเคยไปเท่านั้นเองลงได้ไปกันก็จะชมเปาะไปซะอีกคนทุกวันนี้ฉันก็ไม่เคยเห็นใครไปพระนิพพานในแกวนแต่ฉันก็ไม่เห็นว่ามีใครติว่าพระนิพพานไม่ดีสมภารกลางก็ตอบกลับจากนั้นแกวนก็ใช้เวลาอีกเล็กน้อยเพื่อที่จะอธิบายให้สมภารกลางฟังว่านิพพานกับรัสเซียนั้นมันเปรียบกันไม่ได้นี่สมภารตอบฉันตรงไปตรงมาอย่างลูกผู้ชายสักทีเถอะอย่างฉันนี่ถ้าหากมีโอกาสได้ไปรัสเซียสมภารเห็นว่าฉันควรจะไปไหมควรทีเดียวเอาเลยสหายแกวนมีโอกาสเมื่อไรต้องไปเมื่อนั้นแม่ไม่น่าเชื่อสมภารกลางเชียร์ทันทีเล่นเอาในแก่นถึงกับเสียงอ่อยหน้าสลดลงทันทีเหมือนกันเอฉันไม่เข้าใจสมภารเลยทำไมสมภารพูดอย่างนั้นเล่าฉันเอาใจฉันเข้าเทียบในแก่นอย่างฉันเนี่ยถ้ามีใครมาให้โอกาสฉันไปเมืองกบิลพัทหรือว่าไปไหว้พระศรีมหาโพธิ์ฉันจะรีบไปเลยทีเดียวแล้วสมภารก็เลยเห็นว่าฉันควรไปอย่างนั้นเหรอก็อย่างนั้นน่ะแหละเราต่างคนต่างมีลัทธิต่างคนต่างก็มีที่ที่อยากจะไปคนละทางชีวิตของคนเรานั้นมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นอยู่เสมอในกรณีนี้ความจริงกว่าน่าจะยินดีและน่าจะเกิดความมั่นใจยิ่งขึ้นที่สมภารกลางเอออเห็นด้วยแต่ตรงกันข้ามแกว่นกลับหน้าสลดลงไปอีกแกว่นนั่งก้มหน้าคิดอะไรอยู่จากนั้นครู่หนึ่งก็ลาสมภารกลางเดินกลับก้มหน้าก้มตาข้ามลานวัดไปแบบคนมีทุกข์ในขณะที่สมภารกลางเดินหัวเราะกึกๆอย่างสบายใจเดินเข้าไปในโบสถ์พอเ
พอลงกราบพระแล้วสมภารก็พูดกับหลวงพ่อพระประธานว่าเห็นไหมหลวงพ่อครับยังเจ้าแกว่นนี่ต้องสอนกันเสียบ้างบ้านเมืองของมันอยู่สบายๆมันไม่ชอบเหอเหิมอยากจะไปอยู่ที่อื่นพอเอาจริงเข้าก็คิดถึงลูกถึงเมียไม่อยากไปแต่ใจนึงก็ยังไม่หมดกิเลสเมื่อกี้เจ้าแกว่นมาหาผมอยากจะให้ผมห้ามเพราะมันไม่กล้าห้ามตัวเองผมก็เลยหนุนส่งไปเลยทีนี้สนุกละดูทีหรือมันจะทำยังไงป่านนี้เจ้าแกว่นมันคงคิดไม่ตกกลุ่มใจแย่เลยผมไม่อยากตกที่นั่งเจ้าแกว่นเลยผมบอกจริงๆฉันก็ไม่อยากตกที่นั่งสมภาเลยบอกจริงๆคนที่ทำบาปทำกรรมใจชั่วหยาบมากไม่น่าสบายเลยเอ้าทำไมล่ะขอรับทำไมซะอีกล่ะมีอย่างหรือลุกขึ้นเขียนจดหมายบ้าๆอะไรก็ไม่รู้แล้วลงทุนลงแรงทอไปถึงกรุงเทพเจ้าแกว่นกับผมมันเป็นเพื่อนเก่ากันขอรับหลวงพ่อผมนึกว่าจะล้อมันเล่นสนุกๆเท่านั้นเองการล้อกันนั้นไม่เป็นไรหรอกถ้าฝ่ายที่ถูกล้อไม่เกิดทุกข์และคนล้อไม่ดีใจในเมื่ออีกฝ่ายนึงเกิดทุกข์สมภารกลางได้ฟังก็ก้มหน้านิ่งในใจนั้นนึกว่าโทษของตัวนั้นหนักคงจะต้องอยู่กรรมทรมานตัวให้เข็ดรุ่งขึ้นสมภารกลางก็มีธุระที่จะต้องไปกรุงเทพอีกและรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งแก่นก็ได้รับจดหมายอีกฉบับหนึ่งมีข้อความว่าสหายเรารู้สึกเสียใจที่จะต้องแจ้งให้สหายทราบว่าบัดนี้มีความจำเป็นบางประการที่ทำให้แผนการของเราต้องเปลี่ยนแปลงไปการเดินทางของสหายจำเป็นต้องงดขณะนี้ขอให้สหายอยู่ที่เดิมและรักษาอุดมการณ์ของเราไว้ต่อไปอีก 2-3 วันต่อมาสมภารกลางเขาไปทำความสะอาดในโบสถ์เห็นพวงมาลัยเปียแก้บนวางอยู่หน้าพระหลายพวงไม่ทราบว่าใครมาแก้บนอะไรไว้สมภารกลางเหลือบตาดูหลวงพ่อพระประธานอย่างเกรงๆก็เห็นหลวงพ่อนั่งยิ้มเฉยอยู่ไม่พูดจาว่าอะไรแม้แต่คำเดียวสมภารกลางรู้จักเจ้าจุกมาหลายปีดีดักตั้งแต่ตะป่วนผู้เป็นพ่อเอามาฝากไว้ที่วัดตั้งแต่เล็กๆ เหตุที่สมภารกลางเรียกเจ้าจุกว่าไอ้จุกเรื่อยมาก็เพราะว่าเมื่อวันที่พ่อพาตัวมาฝากวันนั้นไอ้จุกไว้จุกอยู่กลางกระหม่อมแต่ต่อมานานปีเข้าแม้ว่าจุกของเจ้าจุกจะหายไปสมภารกลางก็ยังคงเรียกอยู่ด้วยชื่อเดิมตลอดมาตาป่วนพ่อเจ้าจุกนั้นอยู่บ้านหลังเล็กๆริมคลองมีอาชีพช่างไม้เล็กๆน้อยๆแล้วก็รับซ่อมเครื่องมือหรือภาชนะที่ชำรุดทั่วๆไปเจ้าจุกมีแววเป็นนักมวยมาตั้งแต่ยังเล็กอยู่ว่างๆเจ้าจุกก็มักจะชวนเด็กอื่นมาประหมัดประมวยหรือถ้าหากไม่มีใครเล่นด้วยเจ้าจุกก็ตั้งท่าซ้อมชกเตะลมเตะแล้งไปคนเดียวสมภารกลางก็เป็นคนมีฝีมือในทางหมัดทางมวยมาตั้งแต่เมื่อยังหนุ่มๆก่อนบวชพอเห็นหน่วยการเจ้าจุกในทางนี้ก็เกิดเอ็นดูหากระสอบแป้งใส่ทรายมาแขวนเอาไว้ที่ใต้ถุนกุฏิพอตกเย็นก็แนะให้เจ้าจุกซ้อมกระสอบเพราะว่าเวลานั้นเจ้าจุกยังเล็กนักสมภารกลางก็เป็นครูมวยสอนมวยให้ได้แบบไม่ตะขิดตะขวงใจ
แต่ต่อมาสมภารกลางดูนิสัยเจ้าจุกแล้วก็เลิกล้มความคิดที่จะได้เห็นเจ้าจุกเป็นนักมวยลือชื่อเหตุเพราะเจ้าจุกเป็นเด็กไม่สู้คนบางทีก็แพ้แม้แต่เด็กที่เล็กกว่าตัวแต่สมภารกลางก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้อีกอย่างหนึ่งว่าเจ้าจุกจะสู้คนได้ก็ต่อเมื่อต้องเจ็บตัวไปก่อนทุกครั้งที่เจ้าจุกทำอะไรผิดสมภารเอามือเอาตีนหวดเข้าไปสักฉาดสองฉาดเป็นการอบรมบ่มนิสัยจากนั้นเจ้าจุกก็จะต้องไปหาเรื่องชกกับเด็กอื่นในวัดแล้วก็จะชนะทุกทีไปพอเจ้าจุกเติบโตเป็นหนุ่มก็หายหน้าไปจากไผ่แดงพักหนึ่งเห็นว่าไปรับจ้างทำงานในกรุงเทพแต่แล้วเจ้าจุกก็กลับมาไผ่แดงเป็นหนุ่มชะกันเต็มตัวเมื่อกลับมาถึงไผ่แดงเจ้าจุกก็ไม่ได้ทอดทิ้งอาจารย์ยังคงไปมาหาสู่สมภารกลางที่วัดอยู่เสมอบางทีก็มานอนค้างที่วัดหลายวันแล้วพอตกบ่ายลงเจ้าจุกก็กระโดดเชือกชกลมซ้อมมวยตามแบบที่ไปจำเข้ามาจากกรุงเทพที่วัดใหญ่ปากคลองนั้นพอเข้าหน้าแล้งก็มีงานไหว้พระแล้วก็มีมหรสพเป็นงานที่รื่นเริงมีปีละหนมีผู้คนไปร่วมงานจากตำบลต่างๆในอำเภอนั้นทุกตำบลเป็นโอกาสที่ชาวบ้านไผ่แดงจะได้ไปเที่ยวเตร่หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วสมภารกลางเองก็ไปค้างที่วัดปากคลองเพื่อช่วยพระครูดูแลงานทุกปีมามิได้ขาดทางด้านการมหรสพต่างๆตลอดจนความคลึกครื้นของงานนั้นขึ้นอยู่กับนายอำเภอคือนายอำเภอจะเป็นผู้จัดหาลิเกแล้วก็มหรสพอื่นๆมาแสดงและให้ความอุปการะแก่งานโดยทั่วๆไปแต่ปีนี้ชะรอยในอำเภอจะรู้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ทางกรุงเทพสนใจการมวยกันมากแล้วก็รู้ว่าการเป็นโปรโมเตอร์มวยนั้นนอกจากจะไม่ขัดกับระเบียบการบริหารราชการแล้วยังเป็นการเพิ่มพูนบารมีทำให้ดูดีมีสง่าราศีใหญ่โตขึ้นมากในอำเภอก็เลยตั้งใจว่าจะเป็นโปรโมเตอร์มวยกับเขาบ้างถึงแม้ว่าจะไม่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกแต่ก็อาจจะทำให้ตนนั้นเขื่องขึ้นภายในโลกเล็กๆของตนเมื่อตกลงใจแน่นอนแล้วนายอำเภอก็เลยเรียกประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านขอแรงให้หานักมวยฝีมือดีส่งมาจากหมู่บ้านและก็ตำบลต่างๆพร้อมกับอบรมปลุกใจให้รักชาติด้วยความหวังว่าถ้าหากนักมวยของใครมีฝีมือดีก็จะสนับสนุนให้ได้ไปเข้าชกในกรุงเทพและได้มีโอกาสรุ่งเรืองเป็นแชมเปี้ยนโลกนำเกียรติภูมิมาให้แก่ประเทศชาติและตำบลเมื่อเห็นโอกาสที่จะได้เล่นพนันมวยกันให้คลึกครื้นแล้วก็เห็นชอบด้วยกับความคิดของนายอำเภอเป็นเอกฉันท์หลังจากนั้น 2-3 วันกำนันเจิมก็พาตะป่วนพ่อเจ้าจุกตัวเจ้าจุกเองแก่นแก่นกำจรเจ้าถมเจ้าเทียมเจ้าสายและเจ้าจ้อนซึ่งเป็นชายชะกันล้วนๆขึ้นมาบนกุฏิสมภารกลางกำนันเจิมก็เอ่ยอารัมภบทท้าวความไปถึงความประสงค์ของนายอำเภอที่จะให้ไผ่แดงส่งนักมวยไปชกแข่งขันในงานวัดใหญ่ปากคลองเสร็จแล้วกำนันก็บอกว่าพวกผมทั้งหมดนี้เห็นว่าไอ้จุกคนเดียวที่จะไปไว้ชื่อไว้ลายไผ่แดงได้ไม่ต้องอายเขาฝีไม้ลายมือหน่วยก้านมันก็ดีอยู่หรอกแต่มันเกี่ยวกับฉันตรงไหนเหล่ากับนั้นเอาเกี่ยวสิครับท่านสมภารไอ้จุกมันบอกว่าท่านสมภารนี่แหละเป็นครูดั้งเดิมสอนให้มันเป็นมวยมาตั้งแต่ยังเล็กถ้าจะให้มันไปต่อยไปที่ไหนต้องมาขออนุญาตสมภารซะก่อนไม่อย่างนั้นมันก็ไม่ยอมไปว้าฉันเลยกลายเป็นหัวหน้าคณะนักมวยไปโดยไม่รู้ตัว
ฉันบอกให้มันชกเล่นๆนะท่านกำนันตอนนั้นมันก็ยังเล็กๆน่าเอ็นดูดีไม่ได้สอนจริงจังอะไรหรอกมีอย่างเหรอพระเป็นครูมวยใครเขารู้ขายหน้าเขาแย่เลยถึงอย่างนั้นก็เถอะครับท่านท่านสมภารก็เคยชุบเลี้ยงไอ้จุกมันมาตั้งแต่เล็กมันจะไปทำอะไรก็มาขออนุญาตอาจารย์ผมก็เห็นว่ามันดีอยู่พอกำนันพูดแบบนี้สมภารกลางก็เลยหันไปถามเจ้าจุกซึ่งนั่งเฉยๆอยู่ว่าไงไอ้จุกเอ็งอยากจะไปชกมวยกับเขานักเหรออย่าครับหลวงพ่อแต่ถ้าหลวงพ่อไม่ให้ชกผมก็จะไม่ชกพอเจ้าจุกตอบแบบนั้นแกว่นแก่นกำจรก็พูดเตือนทันทีว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่เกี่ยวกับเกียรติภูมิของคนไผ่แดงทั้งบางไม่มีลัทธิไม่มีปัญหาศีลธรรมไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวก็ใครว่าอะไรมันเข้ามาเกี่ยวหรอกแกว่นนอกจากแกว่นจะไปเอามันเข้ามาเกี่ยวเองเมื่อไอ้จุกมันอยากจะต่อยมวยก็ตามใจมันฉันไม่ขัดข้องหรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องของลูกผู้ชายไม่มีบาปกรรมที่ตรงไหนดีกว่าตีไก่กัดปลากินเหล้าเที่ยวผู้หญิงหรือว่าลัทธิป้าบ่าวบออะไรสิอีกนี่สมภารสมภารพูดอะไรระวังปากไว้บ้างนะแกว่นก็เตือนขึ้นอีกเมื่อเห็นว่าสมภารเนี่ยแอบแซะตนจากนั้นก็พูดต่อไปว่าเอาละสมภารก็อนุญาตแล้วสิ้นเรื่องไปมีเวลาเหลืออีกตั้งเดือนนึงพอซ้อมทันเพราะจุกเขามีพื้นดีอยู่แล้วฉันจะให้ถมกับเทียมมาเป็นคู่ซ้อมเออขออาศัยลานวัดเป็นที่ซ้อมมวยหน่อยได้ไหมล่ะสมภารเออเอาเลยเชิญตามสบายเถอะไม่ขัดข้องเลยฉันก็ได้แต่เอาใจช่วยเขาเท่านั้นเองสมภารกลางตอบแต่แล้วทันใดนั้นก็เหมือนกับว่าสมภารกลางนึกอะไรขึ้นมาได้แล้วไอ้จุกนี่มันจะใช้ชื่ออะไรที่จะไปแข่งขันชกมวยกับเขานะเขาก็ใช้ชื่อของเขาเองนะสิสมภารสมภารจะให้ใช้ชื่อสมภารงั้นเหรออะไรจะเป็นนักมวยเอกกับเขาทั้งทีจะใช้ชื่อไอ้จุกอย่างเงี้ยเหรอหาอะไรให้มันดีกว่านี้ดอยไม่ได้หรือไงแกว่นชื่อจุกเรียกกันเล่นๆในบางนี้สมภารน่ะสิเป็นคนไปตั้งให้เขาก่อนคนอื่นก็เลยเรียกตามชื่อจริงเขาก็มีนามสกุลของพ่อเขาก็มีไม่เห็นจะต้องไปตั้งชื่อใหม่อะไรเลยสมภารก็ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ไปได้จุกเอ็งชื่ออะไรนามสกุลอะไรสมภารกลางหันไปถามเจ้าจุกผมชื่อเจ้าจุกพูดแล้วก็พลางก้มหน้าดูพื้นแบบไอ้อายผมชื่อแต่แม่แกตั้งชื่อผมสุวรรณหงส์แล้วนามสกุลพ่อแกว่าอ่อนจิตครับหลวงพ่อเจ้าจุกพูดชื่อนามสกุลตัวเองออกมาแล้วก็หลบตาไม่กล้ามองหน้าใครใบหน้าแดงกำโอ้ยจบกันนักมวยเอกไผ่แดงชื่อสุวรรณหงส์อ่อนจิตใครเขาได้ยินเขาจะนึกว่าเองเป็นพระเอกละมั้งเอ๊ไอผมก็ใช้นามสกุลของผมมานานไม่เห็นมีใครว่าอะไรดิครับอันนี้ตะป่วนพ่อของไอจุกก็ทวงขึ้นมาแล้วก็อธิบายว่าสาเหตุที่มีนามสกุลนี้ก็เพราะว่าแม่ของตะป่วนชื่ออ่อนพ่อแกชื่อจิตก็เลยตั้งนามสกุลว่าอ่อนจิตคนอย่างแกมันก็ดีแต่บัตรกรีอุดกาน้ำรั่วเท่านั้นนี่ตะปวนก็ซ่อมของเล็กๆน้อยๆจะไปเปรียบกับนักมวยได้เหรอฉันไม่เห็นชื่อมันจะเกี่ยวที่ตรงไหนเลยชื่อสุวรรณหงส์อ่อนจิตฉันก็เห็นว่าดีแล้วไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนเลยสมภารนี่ก็ชักจะมากไปแล้วนะเบาๆซะหน่อยเถอะเรื่องความเชื่อเล็กๆน้อยๆอย่างงมงายของชนชั้นกลางน่ะมันล้าสมัยเต็มทีแล้วสมภาร
แกว่งก็พูดอย่างรำคาญเมื่อเห็นสมภารกลางให้ความสำคัญกับชื่อของเจ้าจุกแต่สมภารกลางก็ยังคงยืนยันว่านี่เป็นเรื่องที่สำคัญจะเป็นนักมวยดีหรือไม่ดีชื่อมีส่วนอย่างมากรูปธรรมนามธรรมมันต้องรับกันนี่อะไรสุวรรณหงส์อ่อนจิตใครเขาได้ยินก็หัวร่อซะก่อนแล้วเฮ้ยทิฏฐิของสมภารนี่แก่ยากมันไม่ใช่ทิฏฐิหรอกแกวนฉันพูดด้วยเหตุผลจริงๆสมมุติว่าอิตาเลนินของแกวนแกชื่อว่าขวัญใจเอ็นตามลมแกวนจะนับถือแกไหวเหรอสมมุติว่าอิตาสตาลินแกชื่อลักษณะวงเบาปานนุ่นแกจะเพ่นขึ้นไปได้ใหญ่โตถึงเพียงนั้นเหรอเฮ้ยสมภารก็พูดเลอะเทอะไปได้มีอย่างเหรอท่านเลนินชื่อขวัญใจท่านสตาลินชื่อลักษณะวงก็นั่นนะสิแกวนมีอย่างเหรอนักมวยชื่อสุวรรณหงส์อ่อนจิตแล้วสมภารจะให้เขาใช้ชื่อว่าอะไรเล่าสมภารกลางให้ความเห็นว่าจะเป็นนักมวยมันก็ต้องกล้าๆแข็งๆแบบชื่อแก่นนั่นแหละหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็ต้องชื่อประมาณว่าสุรชัยสุรศักดิ์ประยุทธ์อะไรเทือกนั้นเออชื่อสุรจิตดีไหมดี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 ปรากฏว่าคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นตอบขึ้นเกือบพร้อมกันทุกคนอ้าวตกลงสุรจิตสุรจิตอะไรดีล่ะสุรจิตเลือดไผ่แดงเป็นไงวิเศษเลยเจ้าเทียมร้องด้วยความเห็นด้วยเป็นอันว่าเถียงกันมาตั้งนานก็ได้ข้อสรุปตั้งแต่วันนั้นมาไผ่แดงก็เลยมีนักมวยเอกประจำตำบลชื่อว่าสุรจิตเลือดไผ่แดงและบางไผ่แดงนั้นก็เกิดอาการเชียร์สุรจิตไปทั่วทั้งบางในระยะเดือนหนึ่งที่ติดตามมาห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเป็นยังไงบ้างคะสำหรับตอนนี้มีใครรู้สึกแปลกๆกับสุวรรณหงส์อ่อนจิตไหมครับคำตรงที่บอกว่าถ้าเลนินชื่อขวัญใจสตาลินชื่อลักษณะวงสุวรรณหงส์อ่อนจิตนี่ฟังชื่อแล้วก็เออน่าจะเก่งแล้วเนาะแต่จริงๆมันก็มีผลนะครับเพราะว่าชื่อของนักมวยก็จะต้องตั้งให้ดูฮึกเหิมจริงๆมันก็เป็นผลทางจิตวิทยาใช่คืออย่างน้อยๆถ้าเกิดว่าชื่อไม่ฮึกเหิมก็อย่าชื่ออะไรแบบเนี้ยใช่มันสุวรรณหงส์อ่อนจิตบั่นทอนตัวเองเหลือเกินยังไม่ทันชกมันไม่แย่ละมันมีที่ไหนสุวรรณหงส์อ่อนจิตโหถ้าเป็นนักมวยสมัยก่อนอย่างปัจจุบันก็จะใช้ชื่อค่ายนะพี่บัวขาวอปอปามุกแสนชัยมวยไทยยิมชื่อก็จะประมาณนี้นะสมัยก่อนนู้นเนี่ยเขาทรายกาแล็กซี่เงี้ยมันดูแบบยิ่งใหญ่ดูหนักดูแบบดูยิ่งใหญ่อ่ะแล้วชื่อหน้าก็ต้องแบบสุดสาครอย่างเงี้ยไซโยกเงี้ยโอ้โหอันนี้นี่สุวรรณหงส์อ่อนจิตตายน้ำมันลิเกขอโทษครับขออภัยก็ในนี้ก็เขาก็บอกไงว่าใครได้ยินเข้าใครได้ยินเข้าเนี่ยก็จะคิดว่าเป็นพระเอกใช่ไหมเหมือนกับอารมณ์เป็นพระเอกลิเกอะไรทำนองนั้นก็สรุปว่าได้ชื่อสุรจิตเลือดไผ่แดงแหมมันค่อยน่าเชียร์หน่อยนะเดี๋ยวตอนต่อไปช่วงต่อไปค่ะเรามาติดตามเชียร์สุรจิตเลือดไผ่แดงนะฮะหรือว่าคุณสุวรรณหงส์อ่อนจิตคุณกำลังติดตามไผ่แดงนะคะกับบทที่มีชื่อว่าเพื่อเกียรติภูมิครับพี่เพื่อเกียรติภูมินะคะก็เพื่อเกียรติภูมิของชาวไผ่แดงนี่แหละค่ะโดยมีสุรจิตเลือดไผ่แดงหรือว่าสุวรรณหงส์อ่อนจิตที่เป็นตัวแทนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวติดตามกันนะคะก็ต้องฝากกันเอาไว้ว่าฟังไผ่แดงมีข้อคิดมีความคิดเห็นอะไรหรือว่าอยากจะเสนอแนะเรื่องไหนโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นงานของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเสนอมาได้เลยนะคะครับผมเสนอได้3ช่องทางเลยนะครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast
แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับมีคุณผู้ฟังคุณตั้มบอกว่าคุณตั้มนี่จากอเมริกานะคะครับบอกว่ากลับมาฟังผลัดแผ่นดินก่อนนอนอีกครั้งโอ้เป็นเรื่องราวที่มีคุณค่ามากๆสำหรับคนไทยคนรุ่นใหม่น่าได้รับทราบสัก1ใน10ก็คงดีกลับเมืองไทยคราวหน้าคงต้องหามาเก็บเอาไว้แน่นอนขอบคุณอีกครั้งครับหมายถึงหนังสือใช่ไหมคะค่ะแล้วก็บอกว่าฟังเรื่องไผ่แดงสนุกสนานมากนะคะขอบคุณครับแล้วก็ในโพสต์พอดีไปโพสต์ประชาสัมพันธ์เรื่องไผ่แดงใน Facebook นะคะคุณเอคุณทิพย์สุดาบอกว่าเมื่อก่อนจะฟังห้องสมุดหลังไมค์ตอนขับรถใช้วิธีดาวน์โหลดมาฟังต่อเนื่องหลายๆตอนอันนี้คือตั้งแต่สมัยที่ยังดาวน์โหลดได้พอช่วงหลังๆไม่ค่อยได้ขับรถไปไหนก็เลยไม่ค่อยได้เข้าห้องสมุดหลังไมค์นะก็ช่วงโควิดเนี่ยครับก็ไม่ต้องขับรถกันไปไหนแล้วล่ะค่ะอยู่แต่กับบ้านกันคุณเอก็เลยบอกเปลี่ยนค่ะตอนนี้อยู่บ้านฟังผ่านไทย PBS Podcast สะดวกแล้วก็ชอบมากๆค่ะทำกับข้าวไปฟังไปเพลินมากค่ะขอบคุณมากครับกำลังจะบอกให้ฟังตอนทำกับข้าวพอดีเลยครับแม่ฟังตอนนั้นใช่ไหมใช่คุณตั้มนะคะคุณตั้มก็เขียนเอาไว้ใต้โพสต์นี้บอกว่าห้องสมุดหลังไมค์ก่อนนี้ฟังบ้างไม่ฟังบ้างก็ได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้ฟังก่อนนอนนอนไม่หลับแล้ว เราแอบใส่ยาเสพติดไปด้วยนะคะนี่เราแอบใส่ใบกระท่อมอะไรอย่างงี้ป่ะเราดำเนินยุทธการเดียวกับที่นายแก่นชอบพูดหรือเปล่าครับเนี่ยใส่ยาพิษใช่ยาพิษอันแสนหวานและมีความสุขนะคะเสพได้เลยค่ะไม่มีอันตรายนะอาจจะมีพิษร้ายต่อหัวใจนิดหน่อยตรงที่ว่าถ้าไม่ได้ฟังแล้วอาจจะหงุดหงิดครับเอาละค่ะไปเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะคะไปเชียร์สุรจิตเลือดไผ่แดงกันค่ะกับบทที่ชื่อว่าเพื่อเกียรติภูมิค่ะอันที่จริงแล้วมนุษย์เรานี่ก็แปลกโดยเฉพาะมนุษย์ที่ไผ่แดงถ้าใครยากจนสิ้นเนื้อประดาตัวหรือว่าเป็นโรคที่น่ารังเกียจเช่นโรคเรื้อนเวลาไปทางไหนแทนที่จะมีคนเมตตากลับมีแต่คนคอยขับไล่ใส่ส่งแต่ถ้าใครมีทีท่าออกมาว่าจะมีอนาคตอันรุ่งเรืองคนอื่นก็มักจะเข้ามาให้ความช่วยเหลืออุปการะเจ้าจุกหรือสุรจิตเลือดไผ่แดงก็เป็นเช่นนี้เมื่อปรากฏว่าในการซ้อมมวยเพื่อเข้าแข่งขันในงานวัดนั้นจำเป็นจะต้องมีกระสอบทรายและก็นวมอีก3คู่เอาไว้ซ้อมชาวไผ่แดงที่สนใจก็ร่วมมือกันออกทรัพย์ส่วนตัวมอบให้แก่นแก่นกำจรไปซื้อมาจากกรุงเทพการซ้อมมวยที่วัดไผ่แดงก็เริ่มขึ้นโดยมีแก่นแก่นกำจรเป็นผู้ควบคุมหรือเป็นเทรนเนอร์ใหญ่แล้วก็มีพวกพ้องร่วมใจมาคอยดูแลสนับสนุนมากมายหลายคนตกบ่ายทุกวันสมภารกลางก็จะออกมานั่งอยู่ที่ระเบียงกุฏิดูแก่นแก่นกำจรแล้วก็พักพวกซ้อมมวยให้กับเจ้าจุกเจ้าจุกนั้นก็แปลกอีกคือถ้าวันไหนสมภารกลางไม่มานั่งให้เห็นหน้าเห็นตัวเจ้าจุกก็จะดูเนื่อยๆไม่มีแก่ใจที่จะซ้อมแต่ถ้าวันไหนสมภารกลางมานั่งให้เห็นเจ้าจุกก็จะทะมัดทะแมงแข็งแรงดีเวลาแก่นแนะนำอย่างไรเจ้าจุกก็จะเหลียวหน้ามาดูสมภารกลางก่อนถ้าสมภารกลางพยักหน้าน้อยๆหรือวางเฉยเจ้าจุกก็ทำตามคำแนะนำของแก่นแต่ถ้าหากเมื่อไรสมภารกลางขยิบตาหรือสายหน้าน้อยๆเจ้าจุกก็ไม่ทำตามแก่นสังเกตเห็นอาการกิริยาเหล่านี้อยู่บ่อยๆจนวันหนึ่งในแก่นก็เหลืออดเหลือทนในแก่นเดินขึ้นมาบนกุฏิแล้วก็พูดกับสมภารกลางว่าสมภารเรามาตกลงกันซะให้แน่นอนดีกว่าว่าใครจะเป็นคนคุมซ้อมมวยกันแน่สมภารหรือฉันฮะ
ก็แกว่นนะสิฉันจะไปคุมได้อย่างไรเล่าถ้าอย่างนั้นสมภารก็อย่ามาเกี่ยวอย่ามานั่งคอยให้ท้ายไอ้จุกให้มันไม่เชื่อฟังฉันอีกต่อไปฉันเห็นหรอกสมภารอย่าเถียงเลยอันที่จริงสมภารกลางก็ไม่ได้คิดจะเถียงถ้าแกว่นจะรอฟังคำตอบไม่เดินกลับลงกุฏิไปสมภารกลางก็คงจะตอบให้แกว่นได้รู้ว่าถึงสมภารกลางจะเป็นพระแต่ก็เป็นคนไผ่แดงอยู่ด้วยพร้อมๆกันมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับไผ่แดงและเกี่ยวกับเด็กที่เคยเลี้ยงมาแต่เด็กสมภารกลางก็อดที่จะสนใจอดเดือดร้อนแทนและอดที่จะเอามาเป็นเรื่องของตัวไม่ได้จนบางทีก็วุ่นวายเกินเลยไปจริงๆแต่เมื่อแก่นแก่นกำจรไม่รอฟังคำอธิบายสมภารกลางก็เดินก้มหน้าเข้าไปขอความเห็นใจกับหลวงพ่อพระประธานในโบสถ์หลวงพ่อครับไอ้การเป็นพระนี่บางเวลามันก็ยากไม่น้อยทีเดียวนะขอรับสมภารกลางเอ่ยขึ้นก่อนยากสิสมภารแต่เพราะยากนั่นแหละถึงได้หน้าเป็นของอะไรเป็นกันง่ายๆจะเป็นไปทำไมอย่างเป็นรัฐมนตรีอย่างเนี้ยเดี๋ยวนี้ฉันไม่ค่อยเห็นใครเขาอยากเป็นกันแล้วความจริงผมก็พยายามระวังตัวอยู่ทุกขณะไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของใครแต่เรื่องของไอ้จุกที่มันชกมวยนี่ผมอดห่วงไม่ได้เพราะผมเคยเลี้ยงมันมาแต่เล็กเคยแนะนำสั่งสอนมันมาผมรู้นิสัยรู้เหลี่ยมรู้ครูมันดีแต่ที่แกว่นเขาพูดก็ถูกผมไม่ควรจะเข้าไปเกี่ยวจริงๆเพราะมันไม่ใช่เรื่องของผมผมก็เห็นจะไม่เกี่ยวอีกแล้วครับแต่มันช่างทำใจยากซะจริงๆคราวนี้แหละที่ผมรู้สึกว่าผมต้องเสียสละให้ผ้าเหลืองมากก็ถูกแล้วสมภารสมภารเข้ามาอยู่ในสงฆ์สงฆ์ก็คือคณะบุคคลที่สละโลกถ้าใจยังรักผ้าเหลืองก็จะต้องสละกันเรื่อยไปหลวงพ่อครับถ้าโลกเรานี้มีแต่สงคงสบายดีนะครับก็เลยหมดกันสิไม่มีสงเหลือเอาทำไมล่ะครับสมภารกลางถามอย่างงงๆหลวงพ่อพระประธานตอบว่าทั้งวัตถุประสงค์และเหตุแห่งความเป็นอยู่ของสงก็คือการตั้งตัวอยู่นอกโลกถ้าทุกคนมาบวชเสียหมดก็เท่ากับว่าโลกมาฮุบสงกลืนเข้าไปทั้งหมดแล้วโลกก็จะเป็นโลกต่อไปตามเดิมชั่วแต่ว่าเป็นโลกที่มนุษย์นุ่งเหลืองห่มเหลืองโกนหัวไม่กินข้าวเย็นเท่านั้นแต่คนในโลกที่นุ่งเหลืองนี้ก็จะมีทั้งดีทั้งชั่วเป็นเพียงแต่คนไม่ใช่สงฆ์พระพุทธเจ้าท่านจึงไม่เคยไปเที่ยวบังคับให้ใครบวชหรือไปเที่ยวชักชวนแทรกซึมให้ใครเข้ามาบวชท่านบวชให้เป็นตัวอย่างด้วยตัวของท่านเองวางแนวชีวิตนอกโลกไว้ให้คนเห็นใครจะบวชก็มาบวชเองด้วยความสมัครใจจนแม้กระทั่งตอนหลังก็ยังต้องซักถามกันจนพอใจแล้วจึงอนุญาตให้บวชได้หลวงพ่อก็อธิบายอย่างปราณีสมภารกลางฟังแล้วก็ถามว่าวิธีของพระพุทธเจ้ากับพวกนายแกว่นนี่เห็นจะไม่ตรงกันสินะขอรับไม่ตรงกันหรอกสมภารผิดกันที่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างนี้เท่านั้นเองแต่ไอ้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนี่แหละทำให้ลัทธิทั้งสองแตกต่างกันอย่างน้ำกับไฟทีเดียวสมภารกลางได้ฟังก็นั่งนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะเอ่ยขึ้นว่าหลวงพ่อครับผมขออะไรสักอย่างได้ไหมอะไรเล่าสมภารถ้าฉันให้ได้ก็เห็นจะได้หลวงพ่อพูดแล้วก็อมยิ้ม
เหมือนกับจะรู้ใจสมภารกลางเรื่องไอ้จุกนี่แหละขอรับหลวงพ่อช่วยดลบันดาลให้มันชกชนะสักทีเถอะไอ้ฉันไม่ใช่ลุงแนทในสมภารฉันไปตัดสินมวยเลื่อนอันดับมวยไม่ได้หรอกตั้งแต่นั้นมาสมภารกลางก็สะกดจิตใจวางอุเบกขาไม่ไปเยี่ยมไปดูการซ้อมมวยของสุรจิตขวัญใจของชาวไผ่แดงอีกต่อไปแต่การฝึกซ้อมก็ดำเนินไปโดยตลอดจนในที่สุดวันชกมวยก็มาถึงวันนั้นชาวไผ่แดงถึงกับเช่าเรือยนต์มาดูกันเกือบทั้งบางสมภารกลางไปค้างอยู่กับท่านพระครูที่วัดใหญ่ปากคลองตั้งแต่เริ่มงานพอถึงวันชกมวยเห็นหน้าคนไผ่แดงมาเดินเที่ยวงานกันตั้งแต่เช้าสมภารกลางก็ใจคอเต้นตึกตักชอบกลพอตกบ่ายเข้าสมภารกลางก็หลบเข้าไปนั่งสงบอารมณ์อยู่ในกุฏิท่านพระครูพยายามจะหลีกลี่ความตื่นเต้นที่เกิดขึ้นแก่ตัวนั้นเสียแต่พอถึงเวลาเริ่มต่อยมวยเสียงปี่กรองก็ดังเข้ามากระทบหูเสียงคนฮาหรือส่งเสียงหนุนนักมวยสมภารกลางก็ยิ่งใจคอไม่ดีหนักขึ้นไปอีกสมภารกลางรู้ว่ามวยคู่จะจุกนั้นเป็นคู่ที่3แต่พอมวยคู่ที่2ขึ้นชกแก่นแก่นกำจรกับกำนันเจิมก็กระหืดกระหอบขึ้นมาบนกุฏิแม่สมภารหลบอยู่มุมนี้นี่เองฉันกับกำนันเนี่ยเที่ยวตามหาเสียทับแย่เกิดเรื่องใหญ่แล้ว มีเรื่องอะไรแกวนสมภารกลางถามด้วยความตกใจนึกว่าเกิดตีกันขึ้นแล้วไอ้จุกมันไม่ยอมขึ้นชกนะสิท่านสมภารกำนันเจิมช่วยตอบแทนฮะไอ้จุกมันไม่ยอมเหรอเขาว่าใจคอไม่ค่อยดีไม่อยากจะชกกับใครถึงให้เขาขึ้นไปก็คงชกแพ้น่ะแน่ฉันก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนี่แกวนท่านสมภารคนเดียวเท่านั้นแหละที่จะพูดกับมันได้ถ้าสมภารพูดกับมันดีๆมันก็คงจะชกแหละฉันไปยุ่งด้วยไม่ได้หรอกกำนันแกวนเขาขอไว้อย่าให้ฉันเข้าไปเกี่ยวใจฉันเองก็ไม่อยากจะเกี่ยวนี่สมภารลืมเรื่องนั้นเสียเถอะอย่าทำใจน้อยแสนงอนไปเลยเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของใครแต่เป็นเรื่องเกียรติภูมิของไผ่แดงโดยตรงงั้นเหรอถ้าอย่างนั้นก็เอาตัวไอ้จุกมาให้ฉันที่นี่ฉันจะจัดการกับมันเองเพื่อเกียรติภูมินะสหายแกวนเพื่อเกียรติภูมิแกวนตอบแล้วก็วิ่งลงบันไดไปอีกครู่หนึ่งก็กลับมาพร้อมด้วยเจ้าจุกและเขาก็รู้สึกประหลาดใจที่เห็นสมภารกลางยืนทะมึงทึงอยู่กลางกุฏิพอเห็นหน้าเจ้าจุกสมภารกลางก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงตรงเข้าจับไหล่เจ้าจุกแรงๆแล้วก็พูดกร้าวๆว่าไอ้จุกมึงจะทำให้กูขายหน้าเหรออีกเดี๋ยวมึงจะขึ้นชกมวยถ้ามึงชกแพ้มึงกับกูขาดกันว่าแล้วสมภารกลางก็เอากำปั้นฟาดเข้าที่กรามเจ้าจุกฉาดใหญ่แล้วก็เงื้อตีนขวาปายเข้าที่ก้นเจ้าจุกอีกทีหนึ่งแรงๆแล้วก็พยักหน้าให้แกว่นพาตัวเจ้าจุกลงไปเจ้าจุกก็ไม่พูดไม่จาว่าอะไรมือหนึ่งคลำที่แก้มอีกมือหนึ่งคลำที่ก้นเดินตามแกว่นกลับไปโดยดุษณีพอมวยเลิกแกว่นแก่นกำจรกำนันเจิมและสมัครพรรคพวกพร้อมด้วยชาวไผ่แดงอีกหลายคนก็พาเจ้าจุกเดินหน้าบานมาหาสมภารกลางท่านหน้าขาวสะอาดทีเดียวไอ้หมอนั่นโผล่ขึ้นมาไม่ถึงยกสุรจิตของเราปล่อยหมัดเข้าที่คางคว่ำไปเลยนับสิบแล้วยังไม่ลุกของเราไม่เจ็บเลยสักนิดเดียว
ฉันว่าไว้แล้วจริงไหมสมภารว่าสุรจิตแกแข็งแกร่งมีนิสัยเป็นนักสู้แค่ไหนการคุมฝึกนักมวยนั้นต้องรู้นิสัยต้องรู้จุดอ่อนของนักมวยจะได้ผลก็จริงหรอกแกวนแต่เพียงรู้นิสัยและจุดอ่อนเท่านั้นมันยังไม่พอมันต้องรู้จุดระเบิดของนักมวยด้วยจึงจะได้ความจุดระเบิดของไอ้จุกมันอยู่ที่ข้างแก้มกับที่ก้นจริงไหมไอ้จุกจุดระเบิดเพิ่งเคยได้ยินคำนี้นะคะจุดระเบิดของนักมวยไม่แน่ใจว่านักมวยทุกคนนี่มีจุดระเบิดหรือเปล่าแต่ไอ้จุกเนี่ยมีแน่ๆถ้าไม่อย่างนั้นชกไม่ออกมันน่าจะเป็นที่กระตุ้นอ่ะนะพี่แบบเอ้ยรู้ว่าตรงนี้ต้องกระตุ้นตรงนี้อะไรอย่างงี้แต่เขาก็กระตุ้นแรงกันนะพี่ คือจริงๆไอ้จุกเนี่ยไม่ได้มีธรรมชาติของนักมวยครับเป็นคนที่ไม่อยากสู้ใครก็ธรรมดาธรรมดาคือไม่อยากสู้ใครถ้าไม่จำเป็นแต่ถ้าเกิดว่าจำเป็นแล้วจำเป็นหรือว่าถูกกระตุ้นขึ้นมาเนี่ย มีทักษะและมีฝีมือมันก็เป็นนักมวยแปลกๆอยู่เหมือนกันนะครับโอ้นี่เข้าคางเลยทีเดียว แล้วก็สมภารกลางนี่ก็จัดหนักจัดเต็มเลยนะคะครับทั้งคำพูดฟาดปาบเขาให้ผมกลัวจะน็อกก่อนขึ้นชกเลย แม้บทนี้นี่ฮาดีจริงๆเลยครับผม เราเองก็ฮากันไปหลายยกเหมือนกันนะคะใช่ครับไม่รู้ว่าผู้ฟังจะฮาจุดเดียวกับพวกเราหรือเปล่าแต่น่าจะมีบ้างแหละครับพูดแล้วยังขำไม่หายครับเทกระจายสำหรับบทต่อไปค่ะจะชื่อว่าผิดสีอะไรผิดสีกันแน่เนี่ยผิดไปจากสีอะไรนั่นน่ะสิครับจะผิดจากสีเหลืองหรือผิดจากสีแดงหรือว่าจะมีสีอื่นอีกไหมครับติดตามฟังค่ะกับบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนวนิยายเสียดสีสังคมการเมืองซึ่งก็มีแง่คิดไปได้หลายทางทีเดียวนะคะอ้ออีกอย่างหนึ่งก็คือมีการพูดถึงลุงแนทจำได้ไหมอ๋อครับลุงแนทที่หลวงพ่อพระประธานบอกว่าเอ๊สมภารนี่เห็นฉันเป็นลุงแนทไปได้อยู่ๆจะมาให้ฉันอวยให้เจ้าจุกเนี่ยมันชนะค้นดูค่ะแนทไฟเชอร์นะคะครับเป็นอดีตสื่อมวลชนในแวดวงมวยสากลระดับโลกแล้วก็เป็นบรรณาธิการบริหารนิตยสาร The Ring นะคะแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งสถาบัน The Ring ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันมวยสากลอาชีพระดับโลกสถาบันแรกค่ะ The Ring นี่นิตยสารมวยครับพี่ก็เรียกว่าเป็นผู้มีบารมีเป็นผู้มีอิทธิพลในวงการมวยในยุคนั้นๆนะคะก็เกิดนู่นแหละค่ะปี2430นะคะก็ยุคท่านคึกฤทธิ์ใช่แล้วก็เสียชีวิตเมื่อปี2515 oh, ยุคนั้นล่ะค่ะอันนี้หลักคือลุงแนทก็คือเป็นผู้มีอิทธิพลในแวดวงหมัดมวยในยุคนั้นอย่าลืมนะคะฟังแล้วคิดเห็นยังไงแลกเปลี่ยนกันได้เมาส์กันได้นะคะส่งมาที่เพจรัศมีมณีนินอินบ็อกซ์มาคุยกันได้เลยวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง